อาจารย์คะต้องบอกนะคะว่าตอนนี้รายการเราออกอากาศทุกวันเสาร์นะคะวันหยุดด้วย2ทุ่มถึง3ทุ่มคุณผู้ชมทางบ้านรับชมรายการอยู่ตอนนี้เมย์เชื่อนะคะว่าหลายคนคงจะหิวเหมือนเรา2คนใช่ยิ่งดูไปก็ยิ่งหิวเห็นน้องซีทานโอ้ยน่าทานไม่ซีทานแล้วยังไม่พอแต่กล้องเนี่ยจับซีแบบขนาดทานแบบซูมอินมากนะคะอาจารย์อาจารย์คะในเบื้องต้นจากที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องให้ความเห็นครับว่าในลักษณะร้านโดยรวมโดยทั่วไปเนี่ยดูภายนอกก็คล้ายกับร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยที่เพิ่งเปิดไม่นานก็คือเริ่มมีความสะอาดเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีความแตกต่างกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในตึกแถวที่เปิดไว้นานๆมาแล้วถูกไหมครับก็จะดูเข้าไปดูสะอาดสะอ้านดูโทนสีขาวป้ายหน้าร้านก็ดูชวนชิมมีสีส้มมีรูปอาหารเข้ามาโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับคือถือว่าให้ผ่านในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของดูแล้วเนี่ยน่าทานนะครับก็ถือว่าผ่านนะคะอาจารย์แล้วที่สำคัญค่ะอาจารย์บอกว่านอกจากดูหน้าร้านปุ๊บดูผ่านแล้วมาถึงเจ้าของบ้างโดยรวมเจ้าของแล้วคะการแต่งตัวยูนิฟอร์มอาจารย์เคยเน้นเสมอเลยว่ายูนิฟอร์มเนี่ยสำคัญต่อลูกค้ามากในธุรกิจอาหารเนี่ยตามข้อกำหนดทางกฎหมายเรามีคำแนะนำว่าคนที่ปรุงคนที่ลวกนะครับต้องใส่หมวกใช่ๆเมย์กำลังจะถามอาจารย์ว่าเมื่อกี้เขานั่งคุยอยู่เขาก็ใส่หมวกเรียบร้อยนะเหมือนใส่ยูนิฟอร์มให้เราเห็นเลยใช่ครับแต่ท่านตัวจริงอาจจะดูวัยรุ่นอยู่ครับก็การใส่หมวกเนี่ยจะเป็นกฎหมายเลยค่ะอาจารย์เป็นข้อกำหนดของสำนักอาหารครับแล้วก็จะทำให้หนึ่งคือป้องกันทั้งคนทำแล้วก็คนทานคนทำเนี่ยก็คือป้องกันการกระเด็นใส่แล้วก็ส่วนคนทานก็คือป้องกันเศษผมของคนทำเนี่ยหล่นลงไปในจานอาหารก็จะทำให้อาหารปนเปื้อนนะครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือภาพลักษณ์ของความสะอาดทำให้คนที่เข้ามานั่งทานในร้านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้เขาตั้งใจนะเขาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆไปหลังครัวไปล้างจานไปขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาลวกเขาก็จะอยู่ประจำสเตชันหรือจุดที่ให้บริการคือจุดที่ลวกนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วเมนูล่ะคะมี5เมนูอย่างที่เห็นมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นต้มยำแห้งต้มยำน้ำเย็นตาโฟน้ำเย็นตาโฟแห้ง5เมนูพอหรือยังสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ต้องเรียกว่าถือว่าเยอะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอย่าลืมว่าเรามี mix and match คือใน5เมนูเนี่ยเราก็จะมีหมูมีไก่มีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นเด้งอะไรของเขามีลูกชิ้นเด้งที่เห็นนั่นมันก็จะโยงกันได้พอมาบวกกับเส้นอีกจาก5เนี่ยครับมันก็จะทำให้มีความหลากหลายอาจจะกลายเป็นประมาณ 20-30 เมนูเอาเส้นนี้ผสมเส้นนั้นทำต้มยำอีกวันนึงมากินก็จะทำให้กินได้หลากหลายขึ้นอาจารย์ว่าถือว่าเยอะแล้วก็ถือว่ามีความครบถ้วนสำหรับธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้ามีมากกว่านี้เนี่ย1กระบวนการในการจัดการก็จะยุ่งมาก2คนที่จะเข้ามานั่งทานเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกสับสนและจะทานอะไรก็จะเริ่มงงกันเข้าไปอีกนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออาจจะต้องมีเมนูของหวานอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าใน VTR เนี่ยเห็นไม่ชัดว่าของหวานจะมีกี่ประเภทมีของหวานประเภทอะไรบ้างอ๋อ อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีของคาวปุ๊บมันน่าจะตบท้ายด้วยของหวานมันเป็นอย่างนี้กดตายตัวไหมคะอาจารย์มันเป็นเสน่ห์ของร้านครับเพราะว่าการที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวเราทานของเค็มเสร็จโดยคนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเรียกหาของหวานถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีของเราเรียกว่าของทานเล่นซึ่งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านลูกชิ้นลวกลูกชิ้นย่างลูกชิ้นปิ้งก็จะมีหลากหลายกันนะครับอ๋อพวกลวกต่างๆเนี่ยคาดว่าอาจจะมีสั่งออเดอร์เพิ่มได้นะคะเขามีลวกอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะเมย์เคยเห็นอันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งขนมเนี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นถ้วยๆเนี่ยเขาทำมาเป็นถุงเลยนะไม่ต้องตักตวงเลยนะคะอาจารย์คือเป็นถุงแล้วก็เทให้เราก็มีอยู่2แบบครับแบบแรกเลยก็คือร้านนั้นต้องการสร้างมาตรฐานหรือต้องการความรวดเร็วก็คือสั่งเมื่อไหร่แกะถุงเททุกคนได้เท่ากันหมดไม่ต้องไปแยกไม่เคยเจอไงก็เลยงงว่ามีจริงๆค่ะอาจารย์มีครับแล้วก็หรือว่าบางร้านเนี่ยอาจจะใช้ความสะดวกก็คือไม่ได้ทำขนมหวานเองแต่ไปหาพันธมิตรที่ทำขนมหวานแล้วก็ให้ขนมหวานเนี่ยมาฝากขายแล้วก็มานับกันเป็นถุงหรือว่าจ่ายสตังค์ก็ไปซื้อมาเป็นถุงถึงเวลาก็แกะแล้วก็เทนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้นะคะอาจารย์คะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงการตลาดกันดีกว่าว่าการตลาดอาจารย์จะทำเรื่องของก๋วยเตี๋ยวยังไงบ้างพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมคะนาซีซัสตลับนี้แล้วค่ะที่หญิงเลือกง่ายๆอยู่ในตลับเดียวนาซีซัสแป้ง
อัดแข็งผสมรองพื้นมีส่วนผสมโสมเกาหลีมอยเจอไรเซอร์และกันแดด25เท่าเนื้อแป้งเนียนบางเบาปกปิดได้เนียนสวยหมดปัญหาแป้งเป็นคราบแป้งเปลี่ยนสีแป้งไม่ติดหน้าเหมาะกับทุกสภาพหน้าใช้แล้วหน้าไม่แพ้เพราะทำจากโสมและสมุนไพรที่อ่อนโยนต่อผิวบนใบหน้าแป้งนาซีซัด1ตลับราคาปกติ 1,490 บาทลดเหลือ 1,290 บาทพร้อมรับฟรีรีฟิล1ชุดมูลค่า690บาทพิเศษสำหรับ50สายท่านแรกแถมฟรีที่ดัดขนตา1อันสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์025098985และ084550866แล้วคุณจะมีใบหน้าที่ขาวสวยเนียนใสอย่างไม่น่าเชื่อกับนาซีซัดค่ะช่วงสุดท้ายของรายการตกงานอย่าตกใจวันนี้เลยนะคะกับก๋วยเตี๋ยวไก่คุณเล็กค่ะอาจารย์คะมาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างเมื่อกี้ที่ฟังนะคะเจ้าของเขาบอกว่าทำการตลาดแน่นอนตอนนี้เลย Facebook LINE สองส่วนด้วยการที่ทำหลักๆเนี่ยอาจารย์ว่ามันเพียงพอหรือยังคะต้องเรียกว่าการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะได้กลุ่มคนรุ่นใหม่แต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่มาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่ในระยะของการเดินทางเหมือนกันก็จะมีความแตกต่างกับบางธุรกิจที่สามารถดึงให้คนเนี่ยย้ายจากที่หนึ่งซึ่งมีระยะทางไกลกว่ามาได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวโดยปัจจุบันนี้เนี่ยครับอาจจะต้องอาศัยเรื่องของป้ายหน้าร้านอาศัยเรื่องของใบปลิวหรือว่าโบชัวร์บ้างบางครั้งเนี่ยเนื่องจากทำเลที่ตั้งของร้านเนี่ยอยู่ริมถนนการที่เราสามารถทำป้ายหน้าร้านที่ดึงดูดใจก็จะทำให้เราได้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยครับสามารถแวะเข้ามาทานได้อาจารย์คะโลเคชั่นเนี่ยดีมากนะคะถนนประชาอุทิศห้วยขวางเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยเยอะมากทั้งคนที่อยู่แถวนั้นเองหรือว่าคนที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะเยอะมากอาจารย์คิดว่าป้ายเนี่ยต้องสะดุดกว่านี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องมีความโดดเด่นให้เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรอย่างที่เราได้คุยกันในช่วงต้นนะครับว่าใครๆก็จะทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวได้ถูกไหมครับแต่ร้านนี้มีประวัติศาสตร์ในการทำมานานมากเลยทำบ้างนะครับทีนี้เราจะต้องสื่อสารให้รู้ว่าร้านของเราเนี่ยมันโดดเด่นมันอร่อยมันดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าที่คุณจะไปทานร้านอื่นอย่างไรบ้างอย่าลืมว่าการทำการตลาดคือการแย่งชิงลูกค้าเพราะถ้าจะได้ลูกค้ามาเราก็ต้องบอกจุดเด่นถูกไหมครับว่าร้านนี้ดีสดประหยัดหรือว่าอร่อยกว่าเราจะสื่อสารอย่างไรครับทำมานานแล้วแปลว่าเรื่องของสตอรี่เนี่ยมีผลอีกแล้วยังไงก็ต้องกลับมาเล่าครับนอกจากมาเล่าเสร็จก็ต้องมาบอกอย่างที่ทางคุณเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าร้านนี้คั่วเครื่องปรุงเองอย่างครัวเนี่ยก็มั่นใจได้ถ้าใน VTR เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องปรุงของร้านนี้เนี่ยมีพลาสติกครอบเพื่อกันแมลงกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยลงไปอยู่เพราะฉะนั้นมันบอกว่าเขาตั้งใจถูกไหมครับพอความตั้งใจตรงนี้เนี่ยก็จะสะท้อนมาผมว่าคนที่เข้าไปทานเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจแต่ต้องขยายต่อมันต้องเสียงถามเรื่องถั่วลิสงอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่ว่าหลายคนก็คอนเซิร์นแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้ถูกไหมคะอาจารย์ว่าถั่วลิสงขึ้นราหรือเปล่าหมดมานานหรือยังเพราะเราไม่เห็นเนี่ยอาจารย์มันหมดพอเราไม่เห็นเนี่ยแต่องค์ประกอบมันทำให้ดูเหมือนเกือบจะเชื่อแล้วว่าสะอาดเราอาจจะต้องตอกย้ำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจว่าร้านของเราเนี่ยเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพก็จะเป็นการสื่อสารเช่นอาจจะเป็นป้ายตั้งอยู่บนโต๊ะอธิบายเลยครับว่ากินถั่วร้านนี้มั่นใจปลอดภัยเพราะเราคั่วเองสะอาดเราเลือกสรรวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยด้วยคุณภาพเราใส่ใจก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจได้มากขึ้นนะครับพอจากประเด็นนี้เสร็จก็คงต้องไปดูบรรยากาศในร้านต่ออย่างที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือยังขาดเรื่องของรูปของอาหารรูปร้านรูปอาหารจานใหญ่ๆทำให้ดึงดูดใจทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อลูกชิ้นรวบลูกชิ้นปิ้งกลับไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศได้ต่อทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาทานซ้ำเราจะมีวิธีการดึงดูดใจอย่างไรอ๋อใช่เพราะว่าเวลาเมียไปทานก๋วยเตี๋ยวเองเวลาแบบทานขึ้นมาแล้วมองไปอีกผนังอีกด้านนึงความหิวก็จะมันเกิดต่ออาจจะอยากทานจานที่สองจานที่สองอยู่ข้างหน้าแล้วอ๋อถูกไหมฮะจานคือทุกมุมเลยนะในร้านเนี่ยก็จะทำให้มองเห็นแต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเสน่ห์หรือว่าวิธีการทำร้านบางคนเขาแปะรูปอาหารจนเยอะเดินเข้าไปรู้สึกเกรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอดีนะครับหรือว่าบางทีรูปที่ถ่ายมาแทนที่จะชวนให้ทานกลับไปซูมเอาให้เห็นอุปกรณ์เห็นก๋วยเตี๋ยวดูแล้วไม่น่าทานก็มีอันนี้ก็เป็นอันตรายก็ต้องพิจารณาพอสมควรเคยจำได้อาจารย์เคยเนะไปสำหรับเคสหนึ่งอาจารย์บอกว่ามีบริษัทที่รับถ่ายรูปสวยๆ คือถ้าเราถ่ายเองเนี่ยเซฟ
งบประมาณประหยัดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าผลของความประหยัดจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าลงทุนสักนิดนึงอาจารย์เคยสอนว่าเสิร์ชใน Google ดูถ้าลงทุนสักหน่อยเราจะได้รูปที่สวยที่สวยงามพวกที่เขาถ่ายแบบนี้เขาจะมีประสบการณ์ใช่ไหมอาจารย์การจัดจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยแต่งทำให้ลูกชิ้นดูเม็ดโตขึ้นคือจริงๆการถ่ายรูปอาหารนะครับต้องใช้เทคนิคอย่างชามที่ใช้ก็จะเป็นชามที่เล็กกว่าปกตินิดนึงพอใส่แล้วลูกชิ้นมันจะดูโตเมื่อเทียบกับชามทำให้มันน่าทานนะครับแล้วเราก็จะแปลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของแต่ละร้านแต่อย่างไรก็คงจะต้องทำเขาก็ต้องอธิบายว่าเป็นภาพใช้สำหรับการโฆษณาแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านครับถ้าเราเป็นร้านที่ไม่ได้ซีเรียสมากเราไม่ได้โกหกเราเพียงแต่ว่าเราใช้มุมมองทางการถ่ายภาพมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจทำให้อยากทานมากขึ้นก็จะสามารถทำได้นะครับอาจารย์คะไม่สงสัยทุกครั้งเลยอาจารย์จะชอบพูดเรื่องของสตอรี่เรื่องราวตั้งแต่ขนมไทยอาจารย์บอกว่าทำมาหลายสิบปีแต่คนไม่รู้ทำไมมันจะแตกต่างอาจารย์คะทำไมเรื่องของเรื่องราวหรือว่าภูมิหลังเนี่ยเช่นก๋วยเตี๋ยวนี้สิบปีแล้วรุ่นคุณแม่ทำไมมันถึงต้องบอกต่อคะอาจารย์คือเนื่องจากมันจะยืนยันอะไรได้อย่างนี้ครับเนื่องจากสินค้าก๋วยเตี๋ยวอย่างที่เรารู้ว่า คนทำก๋วยเตี๋ยวได้เนี่ยมีเยอะ คนทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็มีน้อยลงมา เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้เกิดความแตกต่างระหว่างความอร่อยบวกประสบการณ์บวกความใส่ใจมันการที่เราเปิดมาได้10ปีเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันมาแล้วถูกไหมครับว่าเราไม่ใช่ขี้ไก่นะเรามีคุณภาพเพียงพอที่เราให้บริการมานานเรามีหลายสาขาก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะมาทานอีกหรือบางครั้งเนี่ยคนที่มาทานที่แถวที่ร้านที่มีอยู่ปัจจุบันก็อาจจะไปทานในห้างอาจจะไปทานที่อื่นหรืออาจจะบอกต่อให้ญาติหรือคนอื่นไปทานเราก็ยังได้ลูกค้าถูกไหมครับถ้าเราได้สื่อสารนะครับหมายถึงได้ลูกค้าพอดีนึกออกอีกประเด็นหนึ่งครับเนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทานตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่เวลาทานก๋วยเตี๋ยวคนไทยชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำพอทานต้มยำมันร้อนก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับก็มักจะเข้าไปเสร็จก็จะมีบรรยากาศรู้สึกร้อนๆ คนทานก็ร้อนเจ้าของร้านอยู่ลูกก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนบางครั้งการติดพัดลมในร้านที่จะช่วยระบายความร้อนเนี่ยก็จะทำให้คนนั่งรู้สึกสบายใจนั่งได้นานต่ออีกหน่อยถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งนานต่ออีกหน่อยหมายความว่ายังไงครับสั่งเพิ่มอีกชามสั่งเพิ่มอีกนะครับก็จะมีโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตอนนี้ขึ้นห้างชื่อดังมากเลยนะเขาก็แบบเราทานได้เด็กๆนะเพราะเขาอยู่ในแอร์เราก็ชอบนั่งนะเพราะเราคนๆอยากทานก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าจะไปอยู่ในร้านริมถนนจะไปเปิดแอร์ติดกระจกคนก็ดูแพงไม่กล้าเข้าก็ติดพัดลมหน่อยก็ติดพัดลมหลายๆตัวหน่อยก็คงไม่เปลืองมากขึ้นค่ะอาจารย์คะพูดถึงพอเรื่องต่างๆแล้วพัดลมก็มีแล้วขนมหวานก็ควรมีอาจารย์คะแล้วพวกที่บอกว่ามีบริการน้ำดื่มฟรีอะไรเงี้ยอาจารย์สมัยนี้จะเห็นไหมน้ำแก้วละ2บาทบางร้าน3บาทเฉพาะน้ำแข็งเปล่าอาจารย์เจอแล้วเหรอมีเจอ2บาทมีหลายร้านครับอ๋ออย่างเงี้ยอาจารย์เราควรจะมีเซอร์วิสไหมบริการฟรีไหมหรือว่าควรจะเพิ่ม2บาท3บาทขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านมีนโยบายอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับว่าการขายน้ำแข็งแห้งเนี่ยครับเป็นกำไรแต่ถ้าเทียบกับปริมาณทั้งหมดกำไรไม่มากจริงครับสำหรับน้ำแข็งแห้งไปกำไรในส่วนของน้ำที่เติมมาบางร้านไม่ขายน้ำบัตรลมเลยมีแต่น้ำชงเราเรียกว่าโอเลี้ยงชาดำเย็นเพราะได้กำไรสูงกว่าใช้น้ำบัตรลมก็จะไปขายเป็นแก้วอย่างนั้นก็ทำกำไรได้แต่ในทางกลับกันคนที่ไปนั่งทานในร้านก็รู้สึกว่าร้านนี้ขายน้ำแข็งแพงจัง3บาททั้งๆที่จริงๆแค่1บาทแต่ไปสร้างความรู้สึกไม่ดีเนี่ยครับบางทีเราถ้าเราลดราคาเราก็จะได้ความรู้สึกดีๆกับลูกค้ากลับมาเหมือนกันมันก็ทำให้คิดได้หลายมุมนะพออาจารย์บอกให้น้ำแข็งแห้งฟรีใช่โอ้ดีใจนะบางทีแค่น้ำแข็งแก้วเดียวนะเรารู้สึกว่าตัวเองนะคะตัวเมย์เองนะเมย์รู้สึกแฮปปี้นะบางทีแบบโอ้ยน้ำแข็งไม่คิดครับคิดแต่ค่าน้ำอะไรเงี้ยคือบางทีเขาอาจจะแบบบวกลบไปแล้วแหละเป็นเสน่ห์ของเจ้าของร้านเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราขายอะไรที่เป็นการทานพอทานเนี่ยเราหมายถึงเราขายคนต่อคนเราไม่ได้ขายเป็นอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีเรื่องของการสื่อสารมันก็จะลาในกระบวนการเนี่ยเราเรียกว่ามีเซอร์วิสมายหรือมีน้ำใจบริการมีเซอร์วิสคำว่ามีน้ำใจบริการเนี่ยมันบอกได้ตั้งแต่บาทนึงอ่ะผมปัดเศษให้ไม่คิดตังค์นะครับอันนี้แถมครับอันนี้ขอให้ชิมวันนี้มีลูกชิ้นมาวันนี้ลูกชิ้นแถมลูกชิ้นให้2เม็ดมีเด็กมาเจ้าของร้านต้องทำการสื่อสารพอเจ้าของร้านสามารถสื่อสารได้เนี่ยลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับเจ้าของร้านก็จะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยได้ลูกค้าที่ผูกพันมากขึ้นพอผูกพันอะไรเกิดขึ้นครับกลับมาซื้อซ้ำกลับมาซื้อซ้ำใช่ครับเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยตรงประเด็นมากเลยสำหรับรายการตกงานอย่าตกใจของเราเนี่ยบอกว่ารายการเราสะท้อนถึงอาชีพที่แบบธรรมดานะคะอาจารย์อาชีพเล็กๆอาชีพที่ทุกคนสามารถทำตามได้บางทีน้ำใจที่อาจารย์บอกเนี่ยชอบจังที่แบบว่าปัดเศษอ่ะบางทีมันบาท2บาทนะมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแต่คือคนที่ได้รับแบบคนที่ฟังแล้วแบบเออดีเนาะมันชื่นใจนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทเรา
เรามาทานเขาเขาก็เห็นเราเป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยว42บาทอ่ะ40แล้วไง40บาทใช่ครับนี้ก็แบบเป็นเสน่ห์ครับซึ่งผมว่าหลังๆเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้านเนี่ยหายไปถ้าเราทานเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจออย่างนี้ประจำใช่ๆเมื่อก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์นึกย้อนไวไปนะเด็กๆเราได้อย่างนี้ประจำนะใช่ครับไม่เป็นไรค่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยให้ฟรีได้เติมน้ำในกระติกมันเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งในทางการตลาดเราเรียกว่า relationship ถูกไหมครับซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะสามารถไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนะครับแต่มันต้องใช้เวลาถ้าสินค้าเรามีคุณภาพและเรามีน้ำใจกับลูกค้าเนี่ยก็ยิ่งทำให้ร้านของเราเนี่ยได้รับความสนิทสนมกับลูกค้าตามมาอาจารย์ครับวันนี้ดีมากเลยในมุมนี้นะคะอาจารย์หมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะที่อาจารย์พูดไปวันนี้นะคะตั้งแต่เบรกแรกเบรกสุดท้ายนะคะมาจบที่คำว่าน้ำใจค่ะคำว่าน้ำใจนะคะไม่มีขายที่ไหนค่ะคุณผู้ชมสามารถให้กับลูกค้าได้เองเลยสำหรับแฟนรายการตกงานอย่างถูกใจนะคะแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการตกงานอย่างถูกใจได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะที่สำคัญนะคะถ้ามีร้านดีๆอยากจะแนะนำเรา2คนนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแนะนำมาได้ค่ะในแฟนเพจของเรานะคะตกงานอย่างถูกใจค่ะวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ